ถามมาต่อไปวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่ว่าทำไมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยถึงมาแรงมากในช่วงนี้ท่านถามมาเราก็มีคำตอบให้ท่านนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยที่มีกระแสอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นชื่อของท่านด้วยนะครับชื่อของท่านเป็นมงคลก็คือชื่อรวย หลวงพ่อรวยที่ได้รับความนิยมก่อนหน้านั้นก็คือหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์นี้ท่านลาสังขารไปแล้วนะครับแต่มีนักสะสมรู้จักชื่อเสียงท่านเยอะมากนักสะสมชาวต่างประเทศก็นิยมวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือแม้แต่เหรียญช่วงหลัง หลวงพ่อรวยมากตะพุทธจังหวัดระยองก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่กำลังมาแรงอย่างมากมายอยู่ในขณะน,นี้หลายคนสงสัยแล้วมีคำถามเข้ามาว่าทำไมถึงแรงนอกจากนามท่านเป็นมงคลแล้วท่านยังเป็นพระมากเมตตาด้วยนะครับใครไปหาท่านท่านก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีรวมถึงให้กำลังใจคนที่ ไปหาท่านนะครับนะหลายท่านไปแบบมีปัญหาเรื่องการเงินการทองธุรกิจทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ไปขอพรท่านไปขอคําปรึกษาจากท่านปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมีจัดสร้างออกมาหลายรุ่นมีการขออนุญาตจัดสร้างหลายรุ่นเช่นกัน รุ่นที่ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษไปแล้วส่วนใหญ่ก็ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นเหรียญบูชาครูตอนนี้ราคาขยับไปเยอะทีเดียวนะครับรวมถึงพระก,กริ่งอัครสาโลด้วยนี่คือวัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมจึงเป็นที่มาของคำว่าทำไมหลวงพ่อรวยถึง มีกระแสรแรงเหลือเกินในขณะนี้นะครับใครที่อยากเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมาตพุทธจังหวัดระยองก็ต้องดูนะครับหลายที่ราคานะอาจจะไม่เท่ากันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันนะครับผมขอแนะนำนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะไปกราบขอพรหลวงพ่อรวย ไปได้นะครับท่านเมตตากับทุกคนถามมาต่อไปวันนี้เราตอบให้ท่านได้หายค้่องใจอาจจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเป็นการตอบคำถามแบบสั้นๆแบบนี้วันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับ